สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกิตติศักดิ์รายการที่นำเสนอเกี่ยวกับเกียรติภูมิสุภาพบุรุษเตรียมทหารคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าอาชีพทหารและตำรวจนั้นสามารถทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้หลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมชั้นสูงทั้งทางบกทางเรือทางอากาศล้วนมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างทหารและตำรวจทั้งสิ้นและในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวของศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการสร้างความมั่นคงให้กับกองทัพไทยและในชีวิตราชการของท่านนั้นยังคงดำรงตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของกองทัพนั่นก็คือตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับพลเอกธันชยันต์ศรีสุวรรณผู้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวประจำปี2561สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่17ซึ่งเริ่มต้นชีวิตราชการเป็นนายทหารในเหล่าทหารม้าของกองทัพบกและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองด้วยการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งต่อมาได้ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาและฝ่ายอำนวยการรวมถึงเป็นผู้บังคับหน่วยมาโดยตลอดและยังเป็นผู้ริเริ่มให้นำหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาสู่ระบบการศึกษาของกองทัพจึงนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาของกองทัพไทยให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอครับท้าวความไปถึงในเรื่องของการทำงานนะฮะเมื่อเรารับราชการทหารหรือนักเรียนที่จบมาเป็นทหารแล้วเนี่ยก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบในหน้าที่การต่างเมื่อเขาทำงานไปได้ในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยองค์ความรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่านเนี่ยก็จะสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเขารับผิดชอบสูงขึ้นเนี่ยความรู้ก็จะมีอยู่จำกัดจากนั้นแล้วเราก็จะมีหลักสูตรการศึกษาซึ่งปกติเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรตามแนวทางรับราชการกับหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้สำหรับข้าราชการที่เป็นทหารรับราชการมาระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีการเรียนผ่านการหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นในตำแหน่งหน้าที่ในส่วนของการศึกษาในระดับเริ่มต้นก็ได้แก่โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันการศึกษาต่างๆของทางทหารก็จะเริ่มด้วยการศึกษาทางด้านวิชาการกับการศึกษาทางด้านทหารซึ่งการศึกษาทางด้านทางทหารเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการพัฒนาจากเด็กที่เป็นพลเรือนเนี่ยก้าวมาสู่ความเป็นทหารให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมรับกับความยากลำบากต่างๆได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งทางด้านจิตใจนะสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีหลักสูตรต่างๆเพื่อให้มีการฝึกหรือรองรับการฝึกสิ่งเหล่านี้ในระบบการฝึกของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาโดยมุ่งเน้นแบ่งออกเป็นการฝึกเป็นบุคคลการฝึกเป็นหน่วยการฝึกขนาดใหญ่ก็คือการฝึกร่วมฝึกผสมเนี่ยนะฮะในการปฏิบัติราชการพลเอกธันชยันต์ศรีสุวรรณได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บังคับหน่วยทั้งในราชการสนามและในยามที่บ้านเมืองปกติสุขซึ่งทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศโดยเป็นผู้ริเริ่มให้มีการปรับรูปแบบการฝึกร่วมกองทัพไทยโดยได้เชิญภาคพลเรือนเข้ามาร่วมการฝึกด้วยโดยเฉพาะในด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้กองทัพเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดและหน่วยงานต่างๆนั้นสามารถทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ท่านยังเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกร่วมผสมทางทหารระหว่างประเทศซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองโดยมองเห็นว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่เป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องพร้อมรับมืออยู่เสมอปัจจุบันเราก็มีการฝึกร่วมผสมกับมิตรประเทศต่างๆหลายรหัสรหัสที่ใหญ่ที่สุดนี่ก็คือการฝึกคอร์บโกนะฮะก็เป็นการฝึกร่วมหลายชาติมารวมกันในภูมิภาคนี้แต่เราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติการร่วมในปัจจุบันนี้ไปในเรื่องของการรักษาสันติภาพแล้วก็การบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักครับด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับหน่วยงานของเราเนี่ยให้มีความรู้ความสามารถให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นฝึกฝนแล้วก็การเตรียมพร้อมปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามนี้ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านยาเสพติดก็ดีในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติก็ดีในเรื่องของการก่อการร้าย
และก็รวมถึงภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะฮะทำไมถึงต้องมีทหารอยู่ในบทบาทที่ไม่มีสงครามแล้วก็คือเพื่อรองรับกับสิ่งเหล่านี้ฮะการเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆทั้งสิ้นและนี่ก็คือแนวคิดของบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนเตรียมทหารผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวในปี2561และเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพไทยอีกด้วยนะครับแต่กว่าที่ท่านพลเอกทานชยันศรีสุวรรณนะครับท่านจะก้าวมาสู่ตำแหน่งที่สำคัญแบบนี้ท่านต้องผ่านความยากลำบากและใช้ความอดทนอดกลั้นในการเรียนรู้ชีวิตลูกผู้ชายบนเส้นทางกิตติศักดิ์เช่นเดียวกับนักเรียนเตรียมทหารทุกๆคนนะครับเราไปฟังครับว่าท่านได้นำสิ่งที่รับการปลูกฝังในระบบทหารมาใช้อะไรในการทำงานอย่างไรกันบ้างครับสิ่งที่ผมประทับใจและอยู่ในความทรงจำตลอดก็คือโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเป็นก้าวแรกที่ผมได้ก้าวจากชีวิตเด็กนักเรียนพลเรือนเข้าไปสู่ความเป็นทหารในสิ่งที่เราได้เรียนรับรู้และเรียนรู้เนี่ยเราก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยซึมซับทั้งร่างกายจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฝึกการมีเพื่อนการมีความรู้ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาตามลำดับแรกๆก็อาจจะต้องใช้ความอดทนบ้างนะฮะเพราะว่าเราเปลี่ยนสภาพจากเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาไปสู่ทหารแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ผ่านจุดที่เขาได้ฝึกฝนไปแล้วได้สั่งสอนเราไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะจดจำแล้วจากนี้แล้วเราก็ได้เข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9แล้วก็กลับเข้ามารับราชการเริ่มต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราได้นำไปใช้ประกอบกันทั้งหมดฮะในแต่ละคนก็คงมีแนวความคิดต่างกันนะฮะความต้องการที่มาเป็นทหารเนี่ยสำหรับของผมแล้วเนี่ยก็มาจากครอบครัวทหารนะฮะมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นทหารอยู่แล้วเรียนหนังสือให้ดีๆสอบให้ได้เนี่ยคือจุดมุ่งหมายแรกเมื่อเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็คือได้เรียนรับรู้แล้วก็สนุกกับการที่ได้เป็นทหารเนี่ยผมก็คิดว่าจุดเหล่านี้มันจะทำให้เรารับได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่สนุกเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ชอบทหารหรือว่ามีข้อจำกัดในตัวเราเองมากพอสมควรเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่น้องๆเมื่อเติบโตหรือมีความสนใจในการเข้าเป็นทหารก็อยากจะให้น้องๆได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบอะไรนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะปรับตัวปรับสภาพแล้วก็จะรักความเป็นทหารนะฮะเพราะว่าทหารเนี่ยการเรียนแบบทหารนี่จะต่างจากพลเรือนการเรียนทหารเนี่ยก็จะมีระบบการฝึกระบบการเรียนการสอนมีระบบซีเนียริตี้มีระบบเกียรติศักดิ์มีระบบสังคมมีเพื่อนมีรุ่นพี่รุ่นน้องมีอะไรที่แตกต่างไปเยอะมากนะฮะเมื่อน้องๆได้เข้ามารับรู้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะประทับใจและก็ชอบในระบบทหารไปเรื่องราวของท่านพลเอกทานชัยยันศรีสุวรรณได้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการเป็นทหารอาชีพคือการนำวิชาความรู้ของตนเองนั้นมาปฏิบัติงานรับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดก็สามารถสร้างคุณูปการต่อประเทศได้เช่นกันและเส้นทางแห่งเกียรติศักดิ์ที่ท่านเลือกเดินนั้นก็จะยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีวันจบเพราะอุดมการณ์ความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะยังคงอยู่ในหัวใจของชายชาติทหารทุกคนตลอดไปครับคุณผู้ชมครับท่านพลเอกทานชัยยันศรีสุวรรณครับได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและนำวิชาความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดมาใช้ในการพัฒนากองทัพไทยในทุกๆด้านและนี่ก็คือตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของโรงเรียนเตรียมทหารอีกท่านหนึ่งที่นำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ